สวัสดีครับผมออมสินเหตุการณ์หลังจากนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเฮ้ยโฟกน่าสนุกว่ะขอลองเล่นหน่อยดิเอาดีเอาดีแล้วเล่นเป็นปะล่ะไม่เป็นอ่ะสอนหน่อยดิเอาดิผมลงไหลในเสียงดนตรีและผมหวังว่าสักวันผมคงจะมีเป็นของตัวเองบ้างหรือว่าผมจะยืมเงินเพื่อนแต่มันจะติดเป็นนิสัยและยังทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาหรือผมจะขอเงินแม่แต่ครอบครัวผมมีปัญหามากพอแล้วผมพยายามทำหลายวิธีทางแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันผมเลยเริ่มหารายได้เสริมเมื่อมีรายได้ผมจึงบริหารการใช้เงินโดยนำเงินที่หามาได้นำมาออมและหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทำบันทึกรายรับรายจ่ายทุกครั้งเมื่อทำแบบนี้แล้วเงินก็เหลือเก็บแล้วยังช่วยเหลือครอบครัวได้อีกถ้าเรารู้จักบริหารเงินมีการวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตและที่สำคัญไม่ใช้จ่ายโดยฟุ่มเฟือยแค่นี้เราก็จะมีชีวิตที่สดใสไม่มีหนี้สินพ่อแม่ภูมิใจและชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขครับ